น้องเดียเป็นไงบ้างครับก็สบายดีค่ะแกก็งงนิดหน่อยที่จู่ๆคุณก็หายไปอย่าว่าแต่เด็กงงเลยค่ะเก๋เองก็งงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทำอะไรผิดคุณเก๋ไม่ได้ทำอะไรผิดครับคนผิดคือผมเองผมขอโทษครับขอโทษเรื่องอะไรคะคุณนั่นช่วยระบุให้ชัดเจนด้วยค่ะผมขอโทษที่ทำให้คุณเก๋เสียเวลาเสียความรู้สึกกับเรื่องของเราผมขอโทษที่ดึงคุณเก๋เข้ามาในความสัมพันธ์นี้แต่ตอนแรกผมคิดว่าเราน่าจะเข้ากันได้จริงๆนะครับเราจะเข้ากันได้ยังไงคะคุณนานในเมื่อคุณเองไม่เคยเปิดใจให้เก๋จริงๆเลยสักครั้งตอนที่คุณมาคุยกับเก๋คุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณรักคนอื่นแล้วคนอื่นที่ว่าก็คือคุณนามคุณดึงเก๋เข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วสุดท้ายพอคุณเข้าใจกันคุณก็ถีบหัวเก๋ส่งง่ายๆแบบนี้เหรอคะคุณเก๋ครับผมขอโทษจริงๆครับเลิกขอโทษเถอะค่ะคุณนานเพราะเก๋ไม่เชื่อว่าคุณรู้สึกผิดจริงๆที่คุณมาขอโทษเก๋วันนี้แค่เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแล้วจะกลับไปคบกับคุณนามได้อย่างสบายใจไม่มีอะไรติดค้างคุณคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณนานเก๋อยากเปลี่ยนสถาปนิกค่ะหมายถึงคุณน้ำเหรอครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับช่วงนี้คุณน้ำป่วยอยู่แต่ก็ยังทยอยส่งงานคุณเก๋อยู่นะครับเก๋ไม่สบายใจที่จะร่วมงานกับคุณน้ำค่ะเกี่ยวกับคุณน้ำหรือเปล่าครับค่ะเก๋อาจจะเอาแต่ใจนะคะแต่ในฐานะลูกค้าเก๋มีสิทธิ์ใช่ไหมคะถ้าคุณเก๋ต้องการแบบนั้นผมก็ห้ามไม่ได้หรอกครับแต่ผมอยากแจ้งให้คุณเก๋ทราบนะครับว่าคุณน้ำตั้งใจทำงานของคุณเก๋มากเก๋ทราบดีค่ะแต่ยังไงเก๋ก็ไม่สะดวกใจที่จะทำงานกับคุณน้ำยังไงคุณฟ้าช่วยจัดการตรงนี้ให้เก๋หน่อยได้ไหมคะได้ครับคุณเก๋เขาจะถอนบริษัทของพี่ออกจากทุกโปรเจกต์เลยพี่นั่นเสียใจหรือเปล่าคะที่ไม่ได้ทำงานกับคุณเก๋อะไม่เลยค่ะแต่คุณเก๋เธอก็โกรธมากแล้วเธอก็บอกว่าเธอจะถอนน้ำออกจากโปรเจกต์ด้วยน้ำพี่ขอโทษนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะน้ำเข้าใจนะคะที่คุณเก๋โกรธน้ำไม่เป็นไรจริงๆนะเพราะว่าถึงไม่มีงานเนี้ยก็ยังมีงานอื่นอีกตั้งเยอะแยะนะคะพี่นันหรือต่อให้น้ำทำงานกับคุณเก๋น้ำก็อาจจะไม่สบายใจเองก็ได้เป็นแบบนี้ดีแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่โลกใบนี้มีน้ำอยู่กับพี่แค่เส้นบางบางที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลยเป็นได้แค่คนใกล้ๆเธอถ้าไม่สามารถพี่นั่นจำได้ไหมคะเราจะผ่านมันไปด้วยกัน